มูลค่าและกิจการของสยามพารากอนจะไม่ได้รับผลกระทบมูลค่าจะไม่ลดลงแม้มีเหตุการยิงที่น่าเศร้าสลดเมื่อต้นเดือนตุลาคม2566ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ผมในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนะครับขออนุญาตมาแจกแจงให้ท่านฟังนะครับอย่างเมื่อต้นปี2566นี้เช่นกันเนี่ยครับที่เท็กซัสก็มีการกราดยิงเลยนะครับตายไป9ศพบาดเจ็บจำนวนมากภายในเวลาไม่ช้าไม่นานก็เปิดห้างใหม่ครับและเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมหรือเหตุการณ์ร้ายแรงมากที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์นะครับก็คือโรงแรมทัชมาฮาลที่อินเดียมุมไบมีการกราดยิงตายเป็นร้อยเลยนะครับเป็นการก่อการร้ายด้วยซ้ำไปนี่ก็เปิดใหม่โรงแรมมีผู้เข้าพักกันมากมายไม่มีปัญหาครับที่เมืองไทยเราก็มีจำได้ไหมครับที่โคราชก็มีเหตุการณ์แบบนี้รุนแรงกว่ามากเลยนะครับดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงครับคือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่เป็นในเชิงพาณิชย์เนี่ยครับมีผู้คนสัญจรไปมาเข้าออกหรือแม้แต่โรงแรมบางแห่งถูกไฟไหม้คลอกตายกันไปเกือบร้อยก็ยังเปิดใหม่ได้เนื่องจากว่าคนเข้ามาออกไปนี่หมุนเวียนครับไม่เหมือนคอนโดห้องชุดซึ่งคนอยู่เป็นประจำเนี่ยคนก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเข้าออกอยู่ในที่เดียวกันที่เดิมเนี่ยจะประจำแต่สำหรับศูนย์การค้าอาคารสำนักงานนะหรืออื่นๆเนี่ยที่มีคนใช้สอยกันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยเช่นโรงแรมเนี่ยครับไม่ต้องห่วงครับนะมูลค่าไม่ได้ตกลงไปอาจจะมีค่าซ่อมแซมบ้างอย่างเช่นโรงแรมทัชมาฮาลเนี่ยตายเป็นร้อยเนี่ยครับยิงกันปลุกไปหมดอันนี้ต้องซ่อมแซมหนักแต่นี่เป็นงานซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมงานโครงสร้างยังอยู่นะงานระบบประกอบอาคารอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ซ่อมแซมทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยครับนะซ่อมแซมระดับนึงแต่ในกรณีการยิงกันแบบนี้เนี่ยนะครับคงไม่ถึงขนาดต้องซ่อมแซมอะไรมากมายต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์แหล่งต่างบ้างนิดหน่อยแล้วก็เปิดใช้ใหม่ได้ดังนั้นความกลัวว่ามูลค่าหรือกิจการจะมีได้รับผลกระทบไม่ต้องห่วงครับยิ่งมูลค่าทรัพย์สินยิ่งไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีรายได้ไประยะเวลาสั้นๆเนี่ยครับสั้นๆแบบนี้นี่ไม่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมเลยแม้แต่น้อยดังนั้นอสังหาทรัพย์เชิงพาณิชย์จึงไม่ค่อยมีผลกระทบนะครับถึงแม้จะมีเหตุการณ์ที่เป็นในเชิงลบมากๆก็ตามครับ